กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมมื้อนี้เฮาเข้ามาอยู่กับได้เกมครับ Parking Multiplayer Online นะครับมื้อนี้นะครับเฮาก็สิมารีวิวรถนะครับผมแล้วทำไมต้องพูดอีสานพูดลาวด้วยวันนี้ไม่เข้าใจเลยพอดีพีซเป็นคนไทยอะน้องอย่างที่ว่านะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูรถในเกมที่อัปเดตเข้ามาใหม่แต่มันก็อัปเดตมานานพอสมควรเพียงแต่ผมไม่ได้มาทำรุ่นที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับอันนี้คือปากานี่ซอนดะนะครับผมปากานี่ซอนดะรุ่น Limited Edition หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่บอกได้คำเดียวว่าสวยมากเลยคันนี้ไปดูคันใหม่นะครับที่เราจะรีวิวในวันนี้ไม่ใช่คันนี้จัดโก้รีวิวไปแล้วอันนี้เคยเล่นไปแล้วนะครับผมเคยเล่นไปหมดแล้วนะฮะนี่ครับผมมันคือคันนี้นะครับผมรถใหม่ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือ Benz AMC C อะไรสักอย่างนึงไม่รู้แหละผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ไปดูชื่อมันผมจะมารีวิวอย่างเดียวผมไม่รู้จักชื่อ huh? แค่นั้นแหละราคาในเกม 3,000 ทองนะครับผม 3,000 ทองเลยนะครับผมราคาในเกมกดซื้อไปเลยนะครับรูปร่างรถนี่เรียกได้ว่าระดับไฮเปอร์คาร์สวยมากๆรถเตี้ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินมันจะออกแบบว่ารถแนวรถแข่งรถสนามแนวนัสคาร์นะครับผมมันจะแบบแบนเรียบๆอะไรแบบเนี้ยคันยาวๆอะไรอย่างงี้ดูคือมันยาวมันเท่มันเฟี้ยวมากเลยนี่ด้านหลังมี3ท่อนะครับผมกับวิงอันเบิ่มเทิมเลยนะครับผมสปอยเลอร์นะครับผมอันใหญ่มากเลยนะครับคือสปอยเลอร์เนี่ยดูมันจะแบบว่ากินมาข้างๆเลยเห็นไหมกินมาแบบข้างๆตรงเนี้ยตรงไฟท้ายเนี่ยคือแบบกินเข้ามาเยอะมากครับคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันทำออกมามันติดมากับรถแบบนี้เลยเอาละทุกคนหลังจากที่เราซื้อมาสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือนะครับผมการอัปเกรดเครื่องยนต์การอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะฮะใส่แค่ในส่วนของเทอร์โบนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะฟังเสียงนะครับผมจะฟังเสียงเครื่องยนต์เดิมๆว่าถ้าเครื่องเดิมๆเนี่ยมันจะดังเสียงเพราะประมาณไหนเพราะว่าถ้าเราใส่เครื่องเนี่ยก็คือมันจะดังตามเสียงเครื่องยนต์เลยหลังจากอัปเดตมาใหม่มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆมันก็จะดังตามเครื่องยนต์เลยหรือเปล่าวะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปทำการตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมคือต้องบอกว่ารถพวกนี้มันไม่ควรจะเป็นรถที่มีลายอะไรแบบรถแบบเนี้ยมันควรจะทำเป็นสีแบบสีงี้ไปเลยนี่สีขาวก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแบบสวยอยู่นะครับผมสีขาวในแต่ล้อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะเปลี่ยนเป็นล้อสีอะไรดีมีชุดแต่งด้วยมีเพิ่มสปอยเลอร์หน้ามานะครับสปอยเลอร์อะไรบ้างบัมเบอร์นะครับผมพูดผิดไม่ใส่ผมคิดว่าผมไม่ใส่จะดีกว่านะครับผมเปลี่ยนล้อได้ไหมเปลี่ยนล้อได้นะครับรถพวกนี้เนี่ยมันเหมาะกับล้อยังไงนะอันนี้ความบางนี่คือแบบว่าจัดบางสุดๆไปละนี่คือบางสุดแล้วนะครับผมล้อนี่คือบางมาตั้งแต่เดิมๆโรงงานเลยเป็นรถที่ออกแบบล้อบางมาอยู่แล้วเราจะใส่เป็นก้านเล็กดีไหมล้อใส่เป็นล้อก้านเล็กดีไหมรถอย่างเงี้ยมันต้องใส่ล้อแบบนี้เว้ยทุกคนมันถึงจะสวยนะครับส่วนตัวผมคิดว่านะรถขาวล้อดำอุ้ยมันเท่มากรู้สึกว่ามันจะดำเงาดำไปนิดนึงนะครับผมมันจะดำไปนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ซื้อไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสีผมขอเปลี่ยนสีกระจกหน่อยสีกระจกรถพวกนี้เนี่ยมันต้องกระจกใสๆนะครับผมนี่ใสๆอยู่ใสดุดันไม่เกรงใจใครของแท้แน่นอนของจริงเลยคันนี้ของจริงเลยโอ้มันหล่อมันเท่มันตึงนะครับผมมีประมาณนี้เราไม่ต้องไปแต่งอะไรมันมากมายนะครับผมทุกคนครับ911แรงม้าแรงเบียดอยู่ที่ 1,398 นิวตันเมตรนะครับผมที่ 3,000 รอบต่อนาทีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจไม่รู้แต่ที่รู้คือตอนนี้เราเข้าเกมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่เซตจูนอะไรหน่อยเลยหรือไงบางคนอาจจะงงผมเซตจูนไม่เก่งนี่ครับผมก็จะปรับไว้สักประมาณนี้แล้วกันมากันแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ในด่านไฮเวย์โอ้โหนี่คือเสียงเดิมๆนะครับผมเดิมๆเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับผมมาฟังเสียงกันสักหน่อยทำไมมุมกล้องมันแปลกๆปรับไม่ค่อยจะได้นี่โอ้โหไม่ได้เข้าเกมคาพาร์กิ้งมานานเสียงแต่เป็นไงบ้างนี่เสียงแต่มันก็เอาเรื่องอยู่นะครับโอเคผมอยากจะลองแบบว่าเปิดประตูออกมาปึ๊บนี่เอาเธอเฮ้ยทำไมเป็นมุมกล้อง POV แบบนี้นะครับผมหลังจากที่เปิดประตูออกมาครับเปิดฝากระโปรงโอ้โหเรียกได้ว่าถอดบอดี้ออกเกือบทั้งคันนะครับผมเหลือแค่ตรงกลางนะครับผมคือข้างๆนี่แบบเปิดได้หมดเลยโคตรเฟี้ยวแหละผมอยากจะเอาออกแล้วก็ขี่มันน่าจะเท่เอาเรื่องจัดๆเลยนะครับแต่มันจะดูแบบไม่เป็นรถอดีประเด็นมันจะดูไม่เป็นรถไม่เป็นทรงอดีถ้าเราถอดแบบนี้ขี่ตูวิธีการเปิดประตูน้องเขาบอกว่ากดค้างไว้นะครับผมซึ่งผมรู้แล้ว
กดตรงประตูค้างไว้นะครับอ๋อนี่เออหูยประตูปีกนกด้วยแต่ประตูมันดูเล็กๆไปยังไงไม่รู้นะครับผมประตูปีกนกนะฮะมาเปิดฝั่งนี้ทีนี้ปึ๊บกดค้างไว้ปึ๊บเปิดนี่โอ้โหฟิวจัดฟิวจัดตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องแบบว่าเดินรอบเบาไว้เออเดินรอบเบาไว้อยู่ถ้าขับแบบนี้ไปเลยได้ปะผมจะขับแบบนี้ไปเลยมันน่าจะเฟี้ยวน่าจะเฟี้ยวผมมาไล่อยู่ฝั่งนู้นประตูเอ้ยเราก็เดินมาฝั่งนี้ไงไปเดินไปขึ้นรถกันสักหน่อยรถมันค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างจะตึงอยู่นะครับผมไปขึ้นรถเลยมันน่าจะปิดเองปะนั่นไงเฮ้ยหูยเสียงมันลั่นหมดทุกคนครับเหมือนประตูปิดเองอัตโนมัติด้วยไปครับไปลองซิงกันดูหูยเบรกไม่ได้ใส่ ABS มานะครับผมเบรกทีนี่คือแบบมันล็อกเลยแบบนี้อันตรายมากเลยนะครับผมมันถนนลื่นๆนี่คือแบบรถดิฟได้เลยมาลองดูสิจะเป็นเสียงคร่าวๆนะครับโหยออกตัวจัดจ้านอยู่นะทำไปเล่นไปไอ้ดีเอาดีเอ้ยต้องหลบหัวล่างหน่อยเดี๋ยวมันจะชนเอาดีหูยแรงถือว่าแรงใช้ได้อยู่เท่าไหร่ครับความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยัดเครื่องที่ดีที่สุดมาแต่ดูเหมือนว่าเราจะปรับรอบเกียร์ไว้ค่อนข้างแบบสูงเกินไปเฮ้ยต่ำเกินไปนี่หว่ามันต้องดันได้เร็วกว่านี้อีกนะครับเราต้องไปปรับในส่วนของเรโชเพิ่มอีกประมาณนี้พอเบรกโอเคกลับเดี๋ยวเรามาดูตอนออกตัวนิดนึงนะครับออกตัวหูยออกตัวรอบนี้นี่เลยได้ว่าไม่มีล้อฟรีเลยนะครับออกตัวดีเกินคือออกตัวล้อไม่ฟรีนี่คือออกตัวดีนะครับออกตัวดีมากๆเลยแบบนี้หูยเสียงรถก็ประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยแบบเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นะครับเสียงรถคันนี้ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่ก็คือแบบธรรมดาเลยนะครับแต่เราจะไปยัดเครื่อง 400,000 นะครับผมเครื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือเครื่องมันแรงนะครับผมจะไปยัดเครื่อง 400,000 ใส่แล้วเรามาดูกันว่าหลังจากที่ยัดเครื่องมาแล้วมันจะเสียงเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วก็รถมันจะแรงขึ้นมากแค่ไหนไปแล้วเราออกไปดูกันที่หน้าเกมเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกมละเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่มายัดเครื่อง 400,000 เข้าไปเลยปึ๊บเทอร์โบ 200,000 ใส่ใหม่นะครับผมเป็น 1,400 ไอ้พวกนี้คือมันต้องใส่ใหม่หมดเลยเหรอแล้วเอาไฟออกท่อด้วย2ข้างเลย2ท่อเลย4มันมี4ท่อแล้วก็ใส่เป็นยางทัวริงนะครับผมนี่แรงแน่นอนเอานี่ขึ้นมาสัก 3.9 ไปเลยในส่วนของ Final Drive ขึ้นมาสัก 3.9 ไปเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูใหม่อีกรอบนึงนะครับผมที่นี่ฮะจะเป็นยังไงตัดเข้าไปกันในเกมกันเลยครับมาแล้วครับผมตอนนี้วาร์ปเข้ามาในเกมเหมือนเดิมโอ้โหอุ้ยมันแรงจัดเลยลุ้นถึง100นี่ภายในไม่กี่เสี้ยววินาทีเลยนะครับผมเอาจริงๆดูสิเอาใหม่สิประมาณอุ้ยวิกว่าๆอยู่นะ0ถึง100แต่ทำไมผมรู้สึกว่ารถมันเป็นลื่นๆยังไงไม่รู้มาออกตัวใหม่เสียงรถเปลี่ยนไฟออกท่อออก3ท่อมันมี3ท่อนี่ว่าค่อนข้างจะออกตัวได้อืดเอาเรื่องอยู่นะผมก็คิดว่ามันจะออกตัวได้ดีกว่านี้แต่ก็อืดอยู่ไปครับโอ้โหเมื่อกี้คือกว่าจะขึ้น300คือแบบรอนานมากครับแต่นี่คือวิ่งมาแป๊บเดียวนี่ขึ้นมา300จะ400แล้วนะครับผมเฮ้ยนี่คือพลังแห่งเครื่อง 400,000 นะครับผมเสียงรถเราก็เปลี่ยนเอ้ยสไปเลอร์มันขยับเองหรือเปล่าวะหรือผมว่าผมตาฝาดวะไอดี G400นะครับอันนี้คือวิ่งธรรมดาไม่ได้มีการกดสลงสลับอะไรแต่อย่างใดนะครับนี่คือวิ่งแบบธรรมดาเลยนะครับผมนะฮะเกือบ500ได้นะครับนี่เซตจูนมันยังไม่ดีมากๆนะครับผมแต่มันวิ่งได้ขนาดนี้นี่คือแบบว่าผมว่ามันโอเคแล้วนะครับผมใหม่ครับเอาใหม่เราจะซิ่งกลับไปที่จุดแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาท้ายแข่งสักนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้0ถึง100นี่คือออกตัวได้แบบเท่าไหร่นะประมาณโหยประมาณวินะประมาณวิได้นะครับผมคือแบบมันจัดจ้านอยู่พอสมควรนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาแบบว่าท้ายแข่งอุ้ยตรงนี้เขาจอดถ่ายรูปไปเลยกันกระบะ
ตรงนี้คันนี้นะเขาน่าจะจอดถ่ายรูปเท่ๆเฟี้ยวๆนะครับผมตรงนี้มีคนแข่งรถกันหรือเปล่านะครับเอ้ยขอท้าย R34 หน่อยผมเจอ R34 ว่ะมันก็ต้องลอง R34 ท้ายแข่งไม่ได้งั้นก็เอาแบบซุปเปอร์คาร์อย่างแม็กลาเรนคันนี้นะครับผมอุ้ยแต่งสวยมากลายสวยมากมา400เบิร์นยางได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอลองเบิร์นยางดูหน่อยเออรถมันเพิ่งคอยออกจากอู่มาใหม่นะครับผมมันก็ต้องเบิร์นยางให้ยางมันทำความร้อนสักนิดนึงนะเพื่อจะให้มันออกตัวได้ดีมันจะขอถนนดีผมไม่รู้ว่าเขาจะกดสลับหรือเปล่านะแต่รถเขาคือ414แรงม้านะครับผมรถโกงนะฮะนี่ครับเกียร์หนึ่งเราค่อนข้างจะอันนี้เกินไปนะผมว่านะทุกคนเกียร์หนึ่งเราค่อนข้างจะแบบว่าปรับเรโชไว้ต่ำเกินไปเอ้ยชนะอยู่หรือเปล่าวะแพ้นะครับผมแพ้นะฮะ 4.7 วิอันนี้คือมันไม่ใช่รถแบบธรรมดานะครับผมรถไอที่เราแข่งด้วยนะฮะไอคันข้างขวาเนี่ยคือมันเป็นรถที่โกงแรงม้ามานะครับผมแล้วก็น่าจะโกงทุกๆอย่างที่โกงได้เลยนะครับผมเออนี่ครับประมาณนี้เลยถ้าแข่งจริงๆแบบนี่เอออันนี้คือเขาวิ่งจริงๆแล้วนะครับผมเขาบอกไม่เอาแล้วเว้ยแล้วรอบแรกคือมันได้4วิคือมึงเวอร์เกินแล้วรอบ2ได้8วินะครับผมโอ้โหมันแรงเดี๋ยวเราเอาไปจอดโชว์กันสักหน่อยนะครับเอาไปจอดโชว์อุ้ย R34 โคตรเฟี้ยวตัวนี้เขามีแบบว่าการขายรถกันหรือเปล่าวะต้องไปดูหน่อยโอ้คนจอดขายรถเต็มเลยเราต้องไปดูสักหน่อยแล้วไปทุกคนขับเข้ามาตรงนี้ปั๊บเกมก็เด้งออกมานะครับผมชิปหายแล้ว